อนุทินพอถูกโยงสว.สายสีน้ำเงินปัดวางบิ๊กเกรียงคุมสภาสูงยันไม่รู้จักคนขับรถปู่ชัยการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11:20 น.อนุทินพอให้รายผมอยู่เรื่อยเลยหลังเทศถูกโยงเลือกสัวสายสีน้ำเงินยันไม่เกี่ยวข้องแจงร่อนหนังสือย้ำส.ส.ห้ามจุนรับรู้จักบิ๊กเกรียงปัดวางตัวคุมสภาสูงไม่รู้จักคนขับรถปู่ชัยเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเชื่อมโยงสว.สายอาชีพ200คนที่ผ่านการคัดเลือกมีสายสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยจำนวนมากจนได้ฉายาสว.สีน้ำเงินว่าขอไม่ให้ความเห็นอย่าไปวิเคราะห์กันเลยเกี่ยวอะไรกับพรรคภูมิใจไทยขอให้ไปดูว่าตนมีหนังสือสั่งการออกไปอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่ามีความพยายามเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าเชื่อมโยงไม่ได้พรรคการเมืองยุ่งเรื่องสว.ได้หรือไม่ให้รายผมอยู่เรื่อยเลยเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับข่าวที่ออกมานายอนุทินย้อนถามว่าจะให้ตนทำอย่างไรความจริงคือความจริงตนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและออกหนังสือ2 ครั้งว่าห้ามยุ่งกับเรื่องเลือกสว.ทำหน้าที่ของตัวเองไปหมดแล้วใครจะมาเชื่อมโยงก็โยงไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเลือกกันอย่างไรที่ปรึกษาของตนมาอธิบายว่าวิธีการเลือกเป็นอย่างไรและทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าสว.มาจากจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากนายอนุทินกล่าวว่าให้ย้อนไปดูวิธีการเลือกว่าระบบเป็นอย่างไรทุกคนที่เข้ามาทำตามระบบทุกอย่างเท่าที่ตรวจสอบดูตนยุ่งเกี่ยวเพียงอย่างเดียวคือให้กลไกของกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกรอบแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อยเท่านั้นต้องโปร่งใสต้องเรียบร้อยโดยต้องชื่นชมนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้พูดได้เพียงอย่างเดียวว่ายินดีกับว่าที่สว.ส่วนพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างเมื่อถามว่าคนโฟกัสชื่อสว.มีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ชิดชอบและทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมรู้จักไม่ถึง 20-30 คนโดยพลโทเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4ผมต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นวปอ61และเพิ่งทราบตอนที่พลโทเกรียงไกรลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไปสมัครสว.ซึ่งเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ผมจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้เขาไปสมัครสว.ที่สุราษฎร์ธานีแต่เมียผมอยู่ระนองเมื่อถามว่าสว.หลายคนมีความสนิทกับนายอนุทินจนวิเคราะห์ว่ามีการวางหมากไว้นายอนุทินกล่าวปฏิเสธว่าขนาดที่สาวของนายเนวินชิดชอบยังตกรอบเลยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปยุ่งเกี่ยวเมื่อถามว่ามีชื่อคนขับรถของปู่ชัยนายชัยชิดชอบได้เป็นสว.นั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จักคนขับรถของปู่ชัยคนไหนยังไม่รู้จักเลยก่อนจะย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่ามีการวิจารณ์เป็นสว.สายสีน้ำเงินนายอนุทินกล่าวว่าพูดอะไรก็พูดอยู่เรื่อยพูดกันไปเถอะแล้วจะเกี่ยวอะไรกับตนส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพลโทเกรียงไกรจะเป็นประธานวุฒิสภานายอนุทินกล่าวว่าสว.ชุดเดิมมีทั้งเพื่อนทั้งพี่เต็มไปหมดแล้วทำอะไรได้บ้างเมื่อถามว่าหากพลโทเกรียงไกรได้เป็นประธานวุฒิสภาจะช่วยงานได้เยอะใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นส.ส.เป็นพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกันเขาก็ต้องเข้าสภามาทำหน้าที่ตนจะไปเกี่ยวอะไรได้สองอ
รัฐบาลชื่นชมลิซ่าชัยยาวราชถ่าย MV ร็อกสตาร์โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 14:35 น.รัฐบาลชื่นชมลิซ่าเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดชัยยาวราชถ่าย MV ร็อกสตาร์โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยกระตุ้นท่องเที่ยวเมื่อวันที่28มิถุนายน2567นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเดี่ยว MV ชิ้นล่าสุดเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โดยนอกจากเป็นการประเดิมเพลงเดี่ยวเพลงแรกจากค่าย LLOUD ซึ่งเป็นค่ายเพลงของลิซ่านั้นยังเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอโดยใช้ทีมงานนักเต้นนักแสดงประกอบและสถานที่ในกรุงเทพมหานครได้แก่ย่านเยาวราชและโรงหนังออสการ์เก่าซอยเพชรบุรี39ซึ่งสิ่งที่ลิซ่าได้ทำนั้นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่นยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยดึงดูดผู้ที่ติดตามของลิซ่าที่มีอยู่ทั่วโลกให้หันมาสนใจบรรยากาศการเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นถือเป็นโอกาสเพิ่มกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวไทยให้แฟนคลับคนรักลิซ่าตามรอย MV มาที่ย่านเยาวราชซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในประเทศไทยนางรัฐเกล้ากล่าวต่อว่าขอขอบคุณและชื่นชมลิซ่าที่มีความเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดไม่เคยลืมที่จะใช้ทุกโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเช่นครั้งนี้ที่เลือกใช้โลเคชั่นและผู้เกี่ยวข้องชาวไทยเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยและเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสอดคล้องทิศทางและนโยบายของรัฐบาลที่ในวันนี้วันที่28มิถุนายนได้คิกออฟงาน THACCA Splash ทวีภาคซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมที่จัดโดยรัฐบาลรวมทั้งลิซ่ายังมีความใส่ใจละเอียดอ่อนในการคัดสรรเนื้อหาใน MV หากสังเกตให้ดีมีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ ใน MV ด้วยเช่นหมอบรูซคชิตศราศรีดาโคตรรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ไทยแลนด์ปีล่าสุดนับว่าเป็นการให้พื้นที่กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่พร้อมมุ่งหวังเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันโดยล่าสุดรัฐบาลก็ได้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนางรัฐเกล้ากล่าวอีกว่าทั้งนี้ขอเสริมข้อมูลว่าสำหรับการขอสถานที่ถ่ายทำในกรุงเทพมหานครผู้กำกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถขอใช้สถานที่ได้โดยประสานผ่านศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร BFMCC ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2566เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ทักษิณเผยปมเลือกสว.ปฏิวัติทำระบบพังออกตัวอายุ75แค่คนแก่ไม่มีมนต์ขลังการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 15:49 น.ทักษิณเผยปฏิวัติทำระบบเลือกตั้งพังบอกดีสุดต้องไว้ใจประชาชนออกตัว75ปีแค่คนแก่ไม่มีมนต์ขลังเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่28มิถุนายน67ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดเลือกสวที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการคัดเลือกว่าตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ว่ามันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการไม่ไว้ใจประชาชนคือเมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วไม่ไว้ใจก็เกิดการปฏิวัติเมื่อเกิดการปฏิวัติก็เกิดกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำนู่นทำนี่ตามที่ต้องการ
สุดท้ายก็กลับไปที่ว่าวันนี้ต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาของเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นรูปแบบเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังคณะปฏิวัติธรรมเมื่อถามว่าดูเหมือนสายพรรคภูมิใจไทยพท.ได้สว.มาเยอะนายทักษิณกล่าวว่าก็นี่ไงครับเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตหลังปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดนั้นดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฉะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนเมื่อถามว่าต้องกลับไปเลือกตั้งสว.ใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาหรือตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทำงานให้เขาจะดีที่สุดแต่หากส่วนกลางมากำหนดว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายก็ต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนสว.ชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนอีกทั้งสว.ชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนฉะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เพราะการตัดสินใจของประชากรหมู่มากจะถูกต้องที่สุดเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเลือกสว.จะส่งผลกับการเมืองต่อไปอย่างไรนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรการเมืองก็คือการเมืองการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อทำงานให้ประชาชนได้เท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าจะส่งผลอะไรกับรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีคุยกันรู้เรื่องทุกคนที่ทำงานด้วยกันคุยกันรู้เรื่องตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ทุกคนเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณหมดมนต์ขลังไปแล้วนายทักษิณกล่าวว่ามนต์ขลังของตนไม่มีเลยวันนี้อายุ75ปีก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมนต์ขลังอะไร